สิ่งใดที่น่าเป็นห่วงแต่นอกจากเรื่องงานแล้วน่าจะเป็นเรื่องลูกที่มีความสำคัญมากไม่แพ้กันที่พ่อแม่ต่างก็มีความห่วงใยในอนาคตของลูกอยู่แล้วลูกชายคนโตของคุณแม่เกิดปีมังกรเขาเป็นมังกรไฮเปอร์ที่ไม่อยู่นิ่งเฉยอีกด้วยเขาทั้งร้อนแรงและร้อนรนถ้าหากเขาได้อยู่ในครอบครัวที่มีความกดดันลูกคนนี้อาจกลายเป็นเด็กมีปัญหาได้แต่ความโชคดีของคุณแม่ก็คือลูกเป็นเด็กที่ไม่ออกนอกลู่นอกทางและเขามีวาสนาของคนที่จะได้ดิบได้ดีเป็นใหญ่เป็นโตในหน้าที่การงานอีกด้วยแต่กุญแจสำคัญก็คือช่วงวัยเด็กของลูกจะต้องเติบโตมาด้วยความรักลูกจะไม่เป็นคนก้าวร้าวเพราะลูกเป็นเด็กที่มีพลังมากหากเราเข้าใจนิสัยลูกดีเขาก็จะเป็นมังกรที่อยู่ในโอวาทไม่ฟาดหัวฟาดหางส่วนลูกคนเล็กที่เกิดปีมะเมียวันจันทร์นั้นลูกคนนี้เป็นม้าแข็งที่มีความขยันเขาจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสำเร็จขั้นสูงเพราะลูกมีความสามารถ